จากกรณีที่นายวราคงมาลัยหรือว่าตูนบอดี้สแลมนะครับร่วมกับโครงการวิ่งคนละ9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศจากใต้สุดที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลามุ่งสู่เหนือสุดอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อนำรายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศูนย์11แห่งทั่วประเทศจนเป็นข่าวต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้นะครับวันนี้เวลา 13:15 นคณะของคุณตูนบอดี้สแลมวิ่งมาถึงวัดพระธาตุขออภัยนะครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารโดยมีนายจำเริญทิพยพงษ์ทิพยพงษ์ธาดาผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและหัวหน้าส่วนราชการคอยต้อนรับเพื่อเป็นตัวแทนของชาวนครศรีธรรมราชมอบตั๋วแลกเงินจำนวน16ล้านบาทของนายจิมมี่ชวลาเศรษฐีใจบุญเจ้าของห้างผ้าจิมมี่คลังผ้าซึ่งก็ได้มีการจัดเวทีเล็กๆบริเวณลานหาดทรายแก้วหน้าองค์พระบรมธาตุเจดีย์เป็นจุดรับมอบท่ามกลางประชาชนนับหมื่นที่แห่มาต้อนรับและร่วมบริจาคเงินโดยทางผู้ราชการจังหวัดได้มอบเสื้อและหมวกในโครงการนครศรีดีดีนครศรีดีกว่าเดิมให้กับทางคณะของคุณตูนบอดี้สแลมด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีประชาชนหลายคณะจากจังหวัดต่างๆที่อยู่นอกเส้นทางได้รวบรวมเงินภายในจังหวัดรวมแล้วหลายแสนบาทมาร่วมบริจาคให้กับคณะของคุณตูนในจุดนี้ด้วยครับขณะเดียวกันครับนายวาทีทรัพย์สินซึ่งเป็นบุตรชายของนายหนังตะลุงสุชาติทรัพย์สินศิลปินแห่งชาติได้ใช้เวลา3วันในการแกะรูปหนังตะลุงเป็นรูปของคุณตูนบอดี้สแลมสวมชุดกีฬาและก้าววิ่งนำมาประมูลโดยนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นคนให้ราคาเริ่มต้นที่ 5,000 บาทนะครับแต่มีผู้ยื่นประมูลแข่งขันจนราคาพุ่งสูงไปที่ 30,000 บาทโดยผู้ประมูลได้ในราคา 30,000 บาทคือผู้บริหารโรงแรมแมนนี่นกถนนพัฒนาการคูขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ได้มอบเงินที่ได้จากการประมูลเข้าร่วมโครงการ9คนละ9ด้วยในขณะเดียวกันครับนายยงยศแก้วเขียวประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยก็ได้มีการบริจาคเงินเดือนทั้งเดือนจำนวน 1,400 บาทและมีพระครูกาแก้วเจ้าอาวาสวัดหน้าพระลานมอบวัตถุมงคลและพระคาถาแคล้วคลาดปลอดภัยที่เขียนใส่สมุดให้เพื่อเป็นสิริมงคลพร้อมมอบเงินร่วมโครงการจำนวนหนึ่งแก่คณะของคุณตูนบอดี้สแลมนะครับ